กอย่างราคา20บาทเท่านั้นเองจากทุกเมนูเหมือนเดิมLadies and gentlemen, welcome to Set theนี่นะคะคนเราก็ต้องมีการเช็คเอ็นนะคะไปกันก็คือว่าวันนี้เรามาตลาดจริงๆนะคะเขาบอกว่าที่เนี่ยทุกอย่างราคา20บาทเท่านั้นเองเรามาแบบสภาพแบบโซมมากไหนดูสิแซ่บ20ทุกเมนูซีฟู้ดแซลมอนก็20บอกใช่ซีฟู้ดกุ้งสดปูม้าที่พีก็คือแซลมอนก็20ก่อนสั่งอาหารเราอัปเดตอาการกันนิดนึงนะคะคิดว่าครั้งนี้อาจจะเป็นการอัปเดตอาการครั้งสุดท้ายของโมทำไมอ่ะเราพูดก็แบบตรงๆเลยคือว่าคอนเทนต์ในช่องโมจิโกส่วนใหญ่เป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับแบบว่าไลฟ์สไตล์ต่างๆที่ผ่านมาเราก็แบบอ่ะไปเที่ยวต่างจังหวัดซึ่งเราจะแบบว่าไปจับปูจับปลาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมันก็ใช้พลังงานเยอะแล้วก็เลยก็กินนะคนด้วยการที่เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารด้วยคนดูก็อยากดูคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารด้วยล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วโมทำโพถามว่าแบบทุกคนนึกถึงโมจิโกะแล้วนึกถึงอะไรประมาณ 70-80% ตอบว่าโมชอบกินเอาจริงๆก็คิดไม่ออกว่าแบบถ้าจะทำคอนเทนต์ที่ไม่เกี่ยวกับของกินอะโมจะทำคอนเทนต์อะไรเว้ยมันก็เลยเป็นหนึ่งปัจจัยหลักๆเลยจริงๆนะที่ทำให้โมแบบก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จในการลดความอ้วนครั้งนี้นะคะ เอาว่าเรามีความสุขในการกินมากเลย เราขอโทษที่เราทำให้คนดูทุกคนผิดหวังที่เราบอกตั้งแต่แบบเดือนที่แล้วว่าแบบเราจะใส่ชุดบิกินี่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ย ก็ยอมรับเลยว่าเป็นคนที่ทำได้ทุกอย่างยกเว้นอดอาหาร มันอดกินไม่ได้จริงๆอ่ะมันแบบแหมหน้าเราก็ตามนั้นแหละค่ะทุกคนก็รอดูกันไปเรื่อยๆถ้าโมผอมลงในคลิปไหนหรืออ้วนขึ้นในคลิปไหนก็มองข้ามๆมันไปเราก็จะพยายามเมนเทนให้เราไม่น้ำหนักขึ้นไปมากกว่านี้ถ้าผอมลงมันก็เป็นกำไรเพราะว่าเราก็เลยจะขอประกาศเลยแล้วกันประกาศยกเลิกการลดความอ้วนยกเลิกการลดความอ้วนและประกาศว่าเราขอเป็นสายกินแบบเต็มตัวเป็นสายกินแบบเต็มตัวโมยอมรับแล้วจุดนี้คือโมหาตัวเองเจอแล้วล่าสุดประกาศมากเมื่อวานไปกินหม่าล่ามาให้จ่ายถ้าไหนไม่รู้ไม้ลูกชิ้นเสียบนิ้วโอ้โหเนี่ยคือมันเป็นไม้คล้ายๆไม้เสียบลูกชิ้นเนี้ยเล่าก่อนก็ได้แล้วเนี่ยมันเป็นไม้เนียนไม้ปลายแหลมแบบนี้ปักเดียวแล้วมันปักเข้าไปอย่างเงี้ยอะไรเราปักเข้าไปไม่ใช่ปักเล็กๆนะปักลึกเท่านี้ไม่เห็นภาพขอเล่าอีกรอบนึงพอแล้วสองอาหารดีกว่าเราอยากกินทุกอย่างเลยทุกคนหลังจากที่เราสบายใจแล้วเราเปิดใจให้กับคุณมูฟังแล้วว่าเราเลิกลดความอ้วนแล้วแล้วเราเป็นสายกินเต็มที่แล้วสบายใจที่จะสั่งทุกเมนูเหมือนเดิมกินเลยไม่มีรู้สึกผิดเลยใส่ปลาร้าหมดเลยอ่านหน่อยไหมไม่ได้จะอ่านเราจะกินทุกอย่างที่ไม่มีอะไรกั้นอีกแล้วเข้าใจตรงกันนะขอบคุณทุกคนนะคะคือร้านเนี้ยขาย20บาททุกอย่างร้านนี้อยู่ที่แถววัดน้ำวนปทุมธานีนะคะคือเราอะเห็นในโซเชียลเว้ยใน Facebook แล้วแบบว่าเขาบอกว่าจานละ20บาทเราก็เลยแบบเฮ้ยคือหนึ่งเลยคือรสชาติอะเขาจะแบบมันจะอร่อยขนาดไหนเพราะ20บาทอะแค่บางทีอะมะนาวก็ลูกละ5บาทแล้วอะก็เลยอยากรู้ว่าแบบในการที่เขาขาย20บาทแล้วมีแซลมอนด้วยมีกุ้งสดด้วยมีปูม้าด้วยเงี้ยรสชาติมันจะเลิศไหมหรือว่ามันจะคุ้มแค่ราคาเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะต่างค่ะทุกเมนูเลยค่ะรู้ไหมคะใครๆก็บอกว่าเราคือเจ้าแม่ยำเราอะตะลุยร้านยำเยอะเราชอบทำยำบ่อยแล้วชอบกินยำบ่อยมีแบบคนละยำไปอาเตอร์ยำบ้างไปโคตรยำบ้างก่อนที่จะกินเราบอกเลยว่าความอร่อยของยำอ่ะมันอยู่ที่การปรุงรสของแม่ครัวว่าแม่ครัวเขาใส่ชูรสเยอะขนาดไหนไม่ใช่ว่าแม่ครัวเขาแบบถึงพริกถึงมะนาวน้ำปลาปลาดีไหมแล้ววัตถุดิบที่เขาใช้อ่ะกุ้งมันแบบสดพอเปล่าแซลมอนมันดีพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยคร่าวๆเลยนะ20บาทอ่ะมันจะได้ขนาดไหนก็ไม่รู้อ่ะมาแล้วว้าวช่วยวางอันนี้ปูตัวนึงเลยใช่ค่ะปกติจะได้ยิ้มเลยใช่ค่ะได้อย่างนี้จานเลยค่ะขอบคุณค่ะทุกคนดูไซส์หอยแครงตกใจ
ไร5ตัว20บาทละปู1ตัว20บาทเดี๋ยวก่อนบ้าแล้วกุ้งดูไซกุ้งอันนี้ไม่จกตาช็อกโกแลตช็อกไปเลยปูมาเป็นตัวแซลมอนมาเป็นชิ้นหนาๆปลาหมึกคือแบบ20บาทมาดูกันนะคะว่า20บาทได้ชิ้นไก่กี่ตีนนะคะ3ค่ะดูเนื้อเล้งวัตถุดิบดีเลิศต้องชิมสุดท้ายว่ารสชาติอ่ะจะดีหรือเปล่าขออนุญาตถ่ายอินเสิร์ตก่อนนะคะทุกคนมันช็อกมากจริงบอกทุกคนนะคะว่าตอนนี้ช่องเราเนี่ยมีคอนเทนต์แบบรูปภาพด้วยนะคะเป็นแบบรีวิวร้านอาหารเด็ดๆจัดๆนะคะไปตามได้เลยนะคะที่ Facebook โมจิโกนะคะเป็นยังไงสวยมากครับเพราะว่าช่างภาพหล่อมากมีสอนทำอาหารด้วยใช่ป่าวเป็นเมนูเด็ดๆแล้วก็มีแนะนำร้านอาหารเยอะมากที่ไม่ได้ลงในช่องโมจิโกไปติดตามด่วนบอกเลยว่าเร็วๆนี้จะมีแจกของในเพจด้วยแบบไม่จกตาบอกเลยไปทุกคนเรามาชิมกันค่ะนี่มูอยากกินนี้มากสุดอ่ะหอยแห้งดูดีแน่นมากอร่อยมากอันนี้หอยแครงสดมากหอยแครงกรอบมากอันนี้ขอเบิ้ลดูดิหอยแครงคือลวกมากำลังดีอ่ะแล้วแบบอร่อยมากอันนี้ยำแซลมอนรสชาติเดียวกับร้านยำแบบราคาจานละ100 200อ่ะอันนี้เรื่องจริงคืออร่อยเลยอุ้ยได้ไงวะปลาร้าไม่เหม็นปลาร้านัวปลาร้าดีเลยนี่นะคะปลาหมึกซีฟู้ดแบบซีฟู้ดน้ำจิ้มอาจจะไม่ได้แบบรสมากแต่ว่ายำเลิศเลยแล้วแต่คนชอบนี่ยำหอยนางรมสดจริงมันน่ากินมากเลยขอชิมอันนี้หน่อยปูให้มันทั้งตัวด้วยใช่ทุกคนตัวละ20บาทแบบยำพร้อมใครได้ปูปานกลางหมูว่าถ้าคนที่ชอบกินทั้งหอยแครงกับปูแนะนำว่าหอยแครงเลิศกว่าเยอะมากนี่กุ้งน้ำปลานะคะอร่อยอ่ะขาอร่อยมากแม่น้ำพุงกรุบเดี๋ยวกรุบนะกินด้วยกันในโมถ่ายกินเลยกินเลยกินเลยหมูยอรสชาติยำเป็นไงดีเลยมันแค่ติดหวานนิดๆน้ำปลาโอเคเผ็ดด้วยนะถ้าใครกินเผ็ดน้อยบอกเขาด้วยว่าเผ็ดน้อยเพราะว่าที่เขาทำมาแซ่บเลยจะเติมน้ำก่อนความที่โมชอบเลยรู้ป่ะเขาให้เครื่องมาเต็มมากอ่ะพวกยำเวลายำมันต้องกินกับเครื่องเยอะๆอ่ะมันถึงจะอร่อยถ้าน้ำใสๆแบบนี้คือซีฟู้ดชอบแบบไหนมากกว่ากันต้องแบบปลาร้าปลาร้าก็ทำดีปลาร้านัวขอชิมหน่อยเล้ง20บาทรสชาติเป็นไงเนื้อเยอะมากนะทุกคนเนื้อเป็นยังไงไม่ควรกินยำกับเล้งพร้อมกันเผ็ดสูตรเล้งร้านนี้ไม่ได้เป็นเล้งแบบเปื่อยๆแต่เป็นเล้งแบบเนื้อเน้นๆดูนะคะว่าโอเคจะกินหมดไหมนะคะนี่ค่ะทุกคนแล้วๆๆๆๆเรามากัน5คนนะคะและเราไม่ได้สั่งอะไรเพิ่มเลยนะคะหลังจากที่เราสั่งแค่ครั้งเดียวไปเท่านั้นเรากินไม่หมดค่ะอิ่มมากอิ่มไหมคะอร่อยไหมคะอิ่มไหมคะอิ่มมากจุกเลยถ้าไหนจุกๆคะเขาไม่รักเธอละแล้วเราคิดตังกันนะคะทุกคนอิ่มมากอร่อยมากจานที่โมคิดว่าอร่อยและควรสั่งถ้าทุกคนมาคือยำกุ้งสดปลาและยำหอยแครงปลาบอกเลยว่าคุ้มใน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 คุ้มพริกใน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 พริกคือรสชาติยำร้านนี้จะเป็นร้านที่เหมาะสมมากสำหรับคนที่ชอบกินยำแบบหวานนิดนิดโมเป็นคนที่ชอบกินยำที่ติดหวานนิดนิดพอกินเลยรู้สึกว่าแบบมันโคตรอร่อยโคตรนัวสวัสดีค่ะพี่เป็นเจ้าของร้านสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้นอกจากกำไรที่อยู่ข้อมือแล้วกำไรอยู่ไหนคะไม่คือทำไมถึงกล้าตั้งราคา20บาทเนี่ยก็ตอนแรกหนูไม่ได้ขายราคานี้ค่ะ
ะเออ50บาทถึง300บาทขายมา7เดือนไม่ได้ทุนเลยค่ะตลอดค่ะพี่แม่เป็นคนคิดว่าเราเนี่ยอย่างละ20ก็มีอะไรเงี้ยทำไมเขาขายได้เราจะขายไม่ได้เลยเปลี่ยนมาลองขาย20ก็คือเปลี่ยนจากราคาแพงเป็นราคาถูกลงแล้วตอนนี้กำไรมั้ยคะกำไรมากค่ะพี่1วันนี่พอจะบอกได้ไหมคะว่าประมาณกี่จานจริงๆไม่เคยนับเลยเกินพันไหมคะเกินหูยพอฟังแล้วขนลุกว่ะตบมือยอดเลยครับคิดตังค่ะทั้งหมด930บาท930บาททุกเมนูอันนี้คือกี่จานนะคะทั้งหมดก็40จานค่ะมันมีค่าน้ำด้วยไงใช่มีค่าน้ำด้วยโมรู้สึกว่าแบบของสดมากค่ะแล้วก็แบบน้ำยำคือไม่ได้ไก่กะอาราเล่แบบว่าแบบจืดๆเปรี้ยวๆเฉยๆอะไรเงี้ยคือมันแบบกลมกล่อมนัวอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทำว่าไม่ทันนะคะค่ะให้ดูวินเฉยๆว่าราคาอ๋อใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มีพี่ๆเขามาบ้างหนูก็ไม่เคยเก็บผักก็คือมาได้เลยใจไม่เป็นไรค่ะพี่เพราะว่าหนูทำอย่างนี้ทุกคนผมก็ไม่ได้มีแบบเงินมากมายที่จะมาจ้างคนนู้นคนนี้ใช่แต่พี่เขาก็โทรมาติดต่อว่าให้หนูมาแบบรีวิวได้ไหมอะไรเงี้ยแต่คือหนูก็ถามว่ามีค่าใช้จ่ายไหมคะอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาก็ไม่มีก็มาได้เลยค่ะพี่มันไม่ได้อ่ะนั้นเอาอย่างนี้นะคะมูฝากตามพันหนูที่ร้านแล้วไปแจกคนที่แบบเอาโพสต์มาโชว์อย่างนี้ได้ไหมเอาโพสต์มาโชว์ก็คือของพี่เลยใช่ได้ค่ะได้ทุกคนพี่เขาน่ารักมากเลยอ่ะเมื่อกี้นี้เขาแบบว่าจะไม่คิดตังเราแต่เราก็แบบด้วยความที่เกรงใจนะถึงแม้ว่าเราจะรีวิวร้านให้เขาแต่เราก็เห็นถึงความแบบพยายามแล้วก็ความแบบตั้งใจจริงๆของการที่แบบเขาจะเปิดร้านอาหารดีๆสักร้านหนึ่งนะคะโมก็เลยฝากเงินพี่เขาไว้นะคะ 1,000 บาทจะสามารถซื้อยำของร้านเขาได้ทั้งหมด50จานเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวโมจะมีการแจกซึ่งกติกาเป็นยังไงไปติดตามได้ในเพจ Facebook นะคะเดี๋ยวจะมีโพสต์ที่รีวิวร้านอาหารร้านนี้นะคะเราไปดูกติกาในนั้นได้เลยต้องโชว์โพสต์ในแฟนเพจเท่านั้นถึงจะได้ไปเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งบลายบลาย